อ๋อได้คุยแล้วไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่23เนี่ยนะไม่มีทีมงานของผมอยู่ที่นั่นแน่นอนนะครับ 100% แล้วถ้าเกิดว่าทีมงานของผมเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมจะตัดปากทิ้งเลยนะตัดปากทิ้งแล้วถ้าเป็นงั้นนะก็ต้องไปให้กับเท้าขอโทษแล้วก็จะไปอยู่ที่ไหนก็เชิญนะครับไม่มีอย่างนั้นแน่นอนยืนยันว่าไม่มีทีมงานของผมอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็หากใครว่าไปคุยกับคุณหมอคนไหนได้นะครับมีรางวัลให้เงินเดือน5เดือนของผมอ่ะนะครับไปสอบถามคุณหมอว่าใครเป็นคนไปทำอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรเนี่ยเอาเงินเดือนผมไปแล้วไอ้เหี้ยนะครับเอาเงินเดือนผมไป5เดือนไม่รู้นะถ้าเราบอกว่าใครอย่างไรเนี่ยผมต้องบอกไม่ใช่ก็อย่างที่ผมบอกไงถ้าใช่ก็ต้องนี่ไงมีรางวัลนี่ไงฮะใช่ไหมพวกเราไปได้เลยใครก็ได้นะครับเงินเดือนผม5เดือนให้เลยไปสัมภาษณ์หมอเลยนะครับคุณหมอพวกเรามีแต่ช่วยเหลือคุณหมอทีมงานผมมีแต่ช่วยเหลือคุณหมอมีแต่ให้กำลังใจคุณหมอนะครับเพราะว่าในช่วงวิกฤตโควิดในสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับผมทำงานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ลองไปเช็คดูนะครับว่าทีมงานผมเนี่ยพยายามที่จะนำภาพนะครับของบุคลากรทางการแพทย์และคุณหมอเนี่ยออกมาสู่สังคมเพื่อที่จะให้สังคมได้รับรู้ว่าบุคลากรทางการแพทย์แล้วคุณหมอเนี่ยมีความเสียสละอย่างยิ่งในความสุขของตัวเองนะครับต้องตากตำทำงานณปัจจุบันนี้อย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อสังคมเราในวิกฤตช่วงนี้เพราะฉะนั้นผมยืนยันได้ไปถามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้นะครับว่าเราทำงานกันยังไงเราเสริมบุคลากรการแพทย์อย่างไรนะครับผมก็ไม่ทราบว่าข่าวนี้มาได้ยังไงและเช็คดูได้นะครับวันที่ปรากฏอยู่ไม่มีคนของผมอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ไปสอบถามอย่างที่บอกผมให้จริงๆนะครับเชิญเลยนะครับไปถามคุณหมอนะครับผมยกเงินเดือนผม5เดือนให้นะครับว่าใครเป็นคนประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นนะครับอย่างยุ่งบอกถ้าเป็นคนผมนี่รับรองได้หนักแน่นอนนะครับหนักแน่นอนผมไม่ยอมให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่ทราบว่ามาได้อย่างไรนะครับก็ปัจจุบันมีผู้ไม่หวังดีกับผมพอสมควรนะครับมีผู้หวังดีกับผมพอสมควรก็ใครที่ควรจะมีนิสัยอย่างนั้นนะครับก็อ่านเอาเองนะครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ